สวัสดีสควั่สะดีครับวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้มาเรียนรู้สิ่งที่อยู่บนโต๊ะอาหารนะคะที่เห็นประจำเวลากุ๊กไก่ไปกินข้าวบ้านพิมิตรหรือกินข้าวที่บ้านเรานะคะน้ำ aqua แล้วก็ไวน์แดงไวน์แดง vino rosso โอ้รู้ดีจริงๆไวน์ขาวไวน์ขาว vino biancoสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกุ๊กไก่มีเมนูหน้าร้อนของชาวอิตาเลียนถึง2เมนูนะคะมานำเสนอเดี๋ยวให้ดูส่วนประกอบหลักก่อนนะคะผักเพียบเลยนะเมนูนี้และเป็นเมนูที่กุ๊กไก่เต็มใจกินผักทุกชนิดนะคะเมนูนี้มาดูส่วนผสมที่เหลือกันเลยนะคะแล้วก็ส่วนผสมตรงนี้ว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่นะคะตรงหน้านี่คือส่วนผสมของทั้ง2เมนูนะคะ นี่คืออะไรนี่คือขนมปังนะคะขนมปังอิตาเลียนขนมปังอิตาเลียนเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะนุ่มมากนะแล้วข้างนอกจะเป็นเปลือกกรอบแข็งนะคะแข็งแบบตีหัวเจ็บเลยนะและตอนนี้เนี่ยอาจจะตีหัวใครตายได้นะเพราะมันเก่าแล้วมันก็แข็งมากกว่าเดิมนะไม่ครัวจะพังไหมเนี่ย เห็นไหมมันแข็งมากนะคะเป็นขนมปังเก่าซึ่งมันเอามากินไม่ได้แล้วเอามากินเหมือนข้าวกับอาหารอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วก็จะเอามาทำอาหารนะคะที่นี่เมนูนี้คิดค้นขึ้นมาเพราะว่าเจ้าขนมปังเก่าตัวนี้โดยเฉพาะเลยนะแล้วก็มีข้าวนะคะข้าวเย็นนะข้าวที่หุงแล้วก็ปล่อยให้เย็นนะคะผักก็มีขนมปังแป้งติดมืออุ๊ยแตงกวามะเขือเทศแล้วก็หัวหอมนะคะพริกหวานจะสีอะไรก็ได้แล้วแต่ใส่เลยนะหลายๆสียิ่งสวยนะคะแล้วก็ผักสลัดนะคะผักสลัดเนี่ยไม่เคยชอบกินเลยนะคะแต่เมนูนี้กุ๊กไก่ชอบมากกินอย่างเต็มใจนะแล้วก็จะมีเบซิลอิตาเลียนนะคะตัดมาจากในกระถางที่บ้านสดๆเลยถ้าไม่มีก็ใช้โหระพาหรือใบแมงลักแทนได้นะคะที่บ้านเราไข่ต้มกับไส้กรอกใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะใส่หน่อย เครื่องเยอะอร่อยนะคะแต่เน้นผักเยอะแล้วก็จะมีทูน่ากระป๋องนะคะใช้ในน้ำมันหรือน้ำเกลือก็ได้แล้วก็มีเกลือป่นน้ำมันมะกอกเท่านั้นเองง่ายมากนะคะก่อนอื่นต้องจัดการเจ้าขนมปังนี่ก่อนทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะก่อนอื่นนะคะเจ้าขนมปังต้องแช่น้ำนะประมาณ15นาที20นาทีเขาก็จะนิ่มแล้วนะคะระหว่างที่รอขนมปังนิ่มนะคะเราก็จะมาหั่นผักกันนะผักสำหรับเมนูข้าวกับเมนูขนมปังนะคะจะต่างกันนะต่างกันนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเริ่มจากเมนูขนมปังก่อนก็แล้วกันเมนูขนมปังนะคะจะใส่แค่หอมแดงเยอะมากเบซิลแตงกวามะเขือเทศแล้วก็ผักสลัดเท่านั้นนะคะแล้วจะใส่ในปริมาณที่เยอะเลยล่ะหั่นเป็นลูกเต๋านะคะง่ายๆเลยดูตรงมาแล้วแซ่บตาเอาหัวหอมใบเบซิลอิตาเลียนนะคะกุ๊กไก่ใช้เด็ดเอานะไม่หั่นนะคะเพราะว่าถ้าหั่นแล้วมันจะดำอ่ะไม่สวยแต่เด็ดเขาไม่ดำนะคะได้แล้วนะคะนี่
ผักสำหรับเมนูขนมปังนะคะที่นี่เรียกว่าปานโมนเลยของพี่มิกนะคะกูไก่ไม่กินไม่ชอบกินเลยเพราะมันมีแต่ผักกับขนมปังอ่ะมันไม่อร่อยไม่ชอบมาอยู่ตรงนี้รอขนมปังคราวนี้ก็มาเตรียมเครื่อง เมนูที่กูไก่กับน้ำหวานโปรดมากนะคะที่นี่เรียกว่าริโซเฟรดโดถ้าแปลแบบตรงตัวก็คือข้าวเย็นนั่นเองนะคะข้าวแบบสดชื่นข้าวเย็นนะคะสดชื่นจะใช้คำหนึ่งถ้าเป็นภาษาอิตาเลียนนะแปลตรงตัวเป๊ะๆ เลยนะข้าวเย็นหน้าร้อนนะคะก็เลยต้องกินข้าวเย็นกันตอนนี้นะคะขนมปังเราก็เริ่มนิ่มแล้วนะนี่นะคะกูไก่กลับด้านไว้นะจะได้นิ่มทั่วถึงกันนะคะมือล้างแล้วนะสะอาดนะโอ้ยโอ้ยค่อยๆนะคะค่อยๆบีบออกมาใส่อันนี้กูไก่จะไม่ทำทั้งหมดนะคะขนมปังที่แช่น้ำในวันนี้สามารถแช่ตู้เย็นไว้ได้ประมาณ 3-4 วันเลยนะไว้ทำมื้ออื่นได้อีกนะคะปรุงสดๆนะวันนี้จะทำแค่พอกินมื้อนี้นะคะให้พี่มิกคนเดียวคิดว่าน้ำหวานไม่น่าจะกินอะน้ำหวานชอบข้าวเย็นมากกว่านะมันคล้ายๆสลัดนะคะอ้าวเดี๋ยวไปเอาชามมาบีบใส่ชามเลยชามผักนะคะเดี๋ยวหม้อขนมปังหลบไปบีบใส่ชามเลยนะคะบีบเอาน้ำออกนะเห็นไหมคะขนมปังที่นี่มันจะไม่เละนะคะบีบน้ำออกเหมือนคล้ายๆกับฟองน้ำเห็นไหมคะมันจะไม่เละพี่มิกขอมาเลยนะเมนูนี้นะคะทุกหน้าร้อนนี่จะต้องทำบ่อยมากๆกูไก่ทำของพี่มิกก่อนนะคะนี่ขนมปังพี่มิกขอขนมปังเพิ่มนะพี่มิกจะใส่ต้องคนก่อนเขาบอกถ้าใครขัดหูขัดตาใครอย่าว่ากันนะว่าชามเล็กนะคะที่บ้านไม่มีชามใหญ่กว่านี้แล้วนะใหญ่กว่านี้ก็ชามกะละมังที่ใส่ผ้านะคะเอาไปตากคนลำบากหน่อยส่วนยังไม่ได้ใส่เลยพรีมะSì, poi si finiscono la frutta. Mi sembra un po' piccola con questa sciolta. Sì, ma noi abbiamo più grossa, amore. Mettiamo un po' d'aceto. Prima che sai, non sono con. Basta. Cioè, non ce n'è più. C'è un'altra bottiglia. Riapra se vuoi. No, ci basta, sì.น้ำส้มอันนี้นะคะพ่อเป็นคนหมักเองนะหมักจากคุสเซเชโตฟาโตดาวีโนบาโบฟาโตซีคุซีทำจากไวน์บาโบดาวีวีโนโรสโซ่ใช่ไวน์แดงนะคะถ้าวีโน non è più buono si butta in questa damigiana con la madre qui si chiama la madre che è questa cosa che ha più tipo fermentatoPerché era del nonno, del mio nonno. No, tipo fermentato. È quello che gli fa fare poi l'aceto, diciamo. พี่มิกเขาอธิบายนะคะเมื่อวายเนี่ยมันดื่มไม่ได้แล้วบางทีเนี่ยวายมันนี่เกลือนะคะกูไก่กำลังใส่เกลือวายเก่าแบบนี้เปิดขวดแล้วดื่มไม่หมดนะคะก็เอาไปทำน้ำส้มเขามีตัวหมักชนิดนึงเอาไว้หมักทำน้ำส้มโดยเฉพาะกลิ่นแรงแล้วก็หอมด้วยนะน้ำส้มชนิดนี้พี่มิกเขาจะใช้แต่ที่พ่อทำโอ้ยเอามาให้ดูด้วยโอ้ฮันโดนี่นะคะนี่เป็นขวดใหม่ยังไม่ได้เปิดวันเมตเตอร์คว้าใช่ใช่ทั้งตัวสิทั้งตัวชิโอเดอร์แล้วก็น้ำมันมะกอกนะคะเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินแล้วก็มือกับช้อนกูไก่เนี่ยแหละนะคนช้าหน่อยนะ
Un po' di sale poi. L'ho già messo. Oh, ครัว สะ อาด นะ คะ ที่ นี่ รีบ ออก ตัว เลย อ่ะ พอ 6 แล้ว ก็ รีบ เก็บ เลย เดี๋ยว ต้อง ไป หา ซื้อ ชาม ใหญ่ๆ จริงๆ แล้ว นะ เนี่ย มา ไว้ ทำ อาหาร น้ำ6 เข้า ไป เพราะ ไม่ มี ชาม ใหญ่ กว่า นี้ จริงๆ นะ คะ ชาม ใหญ่ ที่ สุด อีก ใบ นึง ก็ นี่ แหละ เตรียม ไว้ สำหรับ ข้าว นะ มี เท่า นี้ เองUn giorno dobbiamo andare a comprare la ciotola più grossa. No. บอกพี่มิกเดี๋ยวสักวันเราออกไปซื้อชามไปใหญ่ๆมาเก็บไว้ดีกว่าแต่ก็ยังพอได้นะแต่ก็คนลำบากนะหิวแล้วสิแง่แง่หิวมากกูไก่บอกให้กินอาหารว่างไปก่อนก็ไม่กินนะรอกินเมนูนี้นะคะพี่มิกพี่มิกชอบมากเลยอ่ะQuesto è un piatto povero capito che si faceva qui una volta contadini vedi col pane vecchio se gli avanzava con le verdure ci aveva nell'orto พี่มิกบอกว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเกิดจากความยากจนนะเมนูนี้นะคะจากขนมปังเก่าที่ไม่ต้องการทิ้งจากผักที่มีในสวนนะคะชาวอิตาเลียนเนี่ยนิยมปลูกผักตอนหน้าร้อนนะพวกผักสลัดมะเขือเทศแตงกวาแล้วก็หอมแดงนะคะมีครบหมดเลยอุ๊ยจูโซพี่มิกบอกโอเคเลยเดี๋ยวขอกูไก่ชิมมั่งนะไม่เคยชอบเลยนะเมนูนี้กูไก่เป็นคนที่ไม่ชอบกินอะไรจะชิมมีโอกาสทุกครั้งที่มีโอกาสนะเดี๋ยวจะพูดให้บริเมตักคูปอนาตัวคุณเอาละชิทพอเมื่อจะจูสต์อ่ะใช่ๆเราเด็ดตัวเลยดูบ้านสิสิพี่มิกบอกอร่อยมากแล้วโอเคนี่นะคะได้แล้วเมนูที่มีชื่อว่าปานโมเลแปลตรงตัวก็คือขนมปังแช่น้ำนั่นเอง Aspetta amore metto nel piatto No 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 che metti mangio io questo intanto lo mangio solo io Sì sei sicuro Che dire mangio sì tutto allora, che ci vuole faccio la foto Sì faccio la foto กูเคยถามพี่มิกว่าจะเอาใส่จานเลยไหมพี่มิกบอกไม่ฉันจะกินทั้งชามนี้บอกเดี๋ยวฉันขอถ่ายรูปก่อนนะชามเบลล่มเลยดูนะวิตาอ้วนแต่ว่าเมนูนี้ไม่ค่อยอ้วนนะคะผักเยอะมากบอนชามใหญ่มากนั่งดูพี่มิกกินนี่แบบแล้วโชว์ตัวละครดิมาพอฟินิเรตุตโตใช่ตุอัสเปตตา10นาทีสิ solo 10นาที15โลกูใครถามว่ากินหมดไหมอ่ะเขาบอกรออีก10นาทีเหรออีก10นาทีนะมันจะหมดเหรออีก10นาทีอีก15นาทีก็ได้แต่พี่มิกชอบมากจริงๆนะกูไก่ไม่ค่อยชอบเลยนะกินคู่กับยาวิเศษนะคะทุกมื้อจะต้องมียาวิเศษเมนูของพี่มิกเรียบร้อยไปแล้วนะคะกินอย่างอร่อยเลยต่อไปก็จะเป็นเมนูของน้ำหวานกับกูไก่นะน้ำหวานกำลังจะกลับมาแล้วนะคะผักล้นเลยนะคะเมนูนี้เดี๋ยวให้ทุกคนสังเกตว่ากูไก่ใช้ข้าวแค่ไหนนะผักชามใหญ่นะคะกูไก่ใช้ข้าวแค่2ทัพพีเท่านั้นนะคะเท่านั้นเองต่อมาก็ทูน่าทูน่าใครจะใช้หน่อยเดียวใช้มากใช้น้อยอย่าให้เกินสัก2กระป๋องเนาะ
สองกระป๋องเล็กๆนะถ้าเมืองไทยก็เห็นกระป๋องมันใหญ่กว่านี้เนาะที่ขายในห้างเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไส้กรอกดูสิอากาศมันร้อนนะชีสไหลเยิ้มออกมาเลยนะคะอ๋อแล้วมีส่วนผสมอีกอย่างที่ใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะเป็นชีสนะคะจะเป็นพาเมซานชีสชีสสดชนิดอื่นหั่นเป็นลูกเต๋าใส่ลงไปได้หมดนะเกลืออย่าเยอะนะคะต้องคำนึงถึงทูน่าด้วยว่าทูน่าเค็มแล้วนะคะมันเยอะไปละเมนูข้าวนะคะกุ๊กไก่จะไม่ใส่น้ำมันมะกอกนะแต่จะโรยทีหลังนะคะจะคลุกก่อนช้อนผู้ช่วยอยู่ไหนช่วยเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่เดี๋ยวหกอีกไข่นี่เอาไว้โรยหน้านะคะแม่พี่มิกอะเป็นคนสอนให้ทำเมนูพวกนี้ทั้งนั้นเลยนะคะอาหารอิตาเลียนแม่พี่มิกอะไข่เนี่ยเขาจะไม่ใส่ไข่แดงนะเวลาทำเมนูนี้นะคะแม่จะเอาไข่ขาวมาหั่นเป็นลูกเต๋าเหมือนกันแล้วก็ไข่แดงแม่ทิ้งหมดเลยนะแม่พี่มิกอะเขาจะเน้นสุขภาพมากนะคะแล้วก็คลุกเข้าด้วยกันครัวเช็ดไปแล้วนะรอบหนึ่งเมื่อกี้นะแล้วเดี๋ยวต้องเช็ดอีกรอบหนึ่งนะคะที่กุ๊กไก่ไม่คลุกนะคะเพราะว่าให้น้ำหวานเขาเลือกเองว่าเขาจะตักมากน้อยแค่ไหนนะไม่เอาลงไปคลุกเนาะแล้วก็ไข่ที่หั่นไว้อย่างแตกๆหักๆนะคะไข่พิการมากเลยอะเธอ l'avevo detto tra 10 minuti l'avevo finito ma sì, vabbè.Vieni qua Gino Che lui vi mangia più di Ma mangia dai video E la mamma Juan E la mamma non è Gino Juan ma dai video leo Mè gọt gong leo Dio fai per tàไม่ตัดนอนนะรักจีโน่กระโดดขึ้นมากระทันหันเลยนะคะนี่อยู่ตรงชามหมามาด้วยล่ะอย่านะกินไม่ได้นะมานั่งนะลูกขนมันปิวไอ้ปิวหรอผมลูกจะทิ่มในจานแม่จิบในจานแม่แล้วฮะจีโน่มาเข้ากองอีกแล้วคนชอบมานี่ก็ปล่อยไว้น้ำหวานคิดถึงจีโน่มากเลยลูกไอ้แค่ฝันวิดีโอกราฟสตีไอ้พี่นูถูกแค่โพสต์ฝันพี่มิกถามว่าถ่ายวิดีโอกับจีโน่อย่างนี้เหรอโหจีโน่ไม่กินนะไม่กินกินไม่ได้มีพริกลูกที่สอนในกาเปโรชีนีจีโน่ฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องนะคะแอบแบบกันยานพี่มิกบอกกันแน่ละสิมันเป็นแมวอิตาเลียนพวกเราพูดภาษาอิตาเลียนกับเขานะคะเวลาพูดภาษาไทยจีโน่จะรู้แค่ว่าเวลาแม่เรียกว่าจีโน่ครับจีโน่ครับโอ้ดูจะหงายหลังกลิ้งขาชี้แมวขาชี้พวกเราเลี้ยงเขาสะอาดนะคะฉีดวัคซีนพวกเขาเป็นแมวที่สะอาดดูสิแต่ไม่เหมาะนะลูกมาม่ากำลังกินข้าวอยู่
Cioè, senti il tuo formaggio di oi, 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 del Gino, ma del Gino? No, amore. No, questo voglio sentire, no. พี่มิกเอาชีสมาให้ชิมนะไม่กินไม่ได้มาจ้างเลยน่ะพี่เชี่ยทันน่าสุดเลยโอ้ยนี่หนูพี่มิกเอามาให้จีโน่ดมจีโน่ดมไม่กินก็ติดจมูกเลยนั้นอ่ะจีโน่อยากกินอันนี้กับมาม่าไหมครับÈ buono questo pellegrino sardo. Guarda un po'. Tieni, amore. Sentilo. Non lo senti. Non lo senti. Quando lo senti? Due giorni fa o ieri. Sì, me l'hai fatto sentire. Sì, è vero. Mi arrivava più fresco. Quello si prendeva del pastore. La prossima volta si ripiglia io. Io mi piace di più stagionato. È questo è stagionato. È perché è più sapido, più saporito. Non manco. Io ho... สวัสดีผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะเพิ่งกลับมาจากฝึกงานนะคะน้ำหวานเขาจะชอบกินชีสสดมากกว่าเหม็นผู้ใหญ่ว่าเหม็นเหม็นตรงไหนสำหรับแม่ถ้าเป็นชีสสดแบบนมวัวอะไรอย่างนั้นจะหอมถ้านมแพะก็ชอบที่หมักได้ที่อ่ะคุณจีโน่มองหวานโซอ้วนเลยเนาะชีสเนี่ยvuole essere protagonista, vedi? พี่มิ้วบอกจีโน่อยากเป็นพระเอกว่าได้ดิสเพลย์อ่ะเอาไข่นุ้ยข้างเดียวออกกล้องทำไมลูกเหลืออยู่ข้างเดียวดูเออเออไปเราลาคุณผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวลูกเพราะจีโน่จะปวดมากแล้วลาทุกคนไปก่อนนะคะก่อนที่พ่อพระเอกของเราจะเดินร่อนทั่วโต๊ะนะสวัสดีค่ะ